สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทุกช่องเทเวอร์ไปนั้นนะครับตอนนี้ผมมาที่ร้านนานาห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับบริเวณแยกราชประสงค์นะครับในงานเฮลิคอปเตอร์ฟูลเฟสติวัลตอนแคทเธอรีนวอลฟ์เฟสในวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับวันนี้มีเชฟท่านหนึ่งมาปรากฏตัวในงานวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับซึ่งผมได้มารีวิวบรรยากาศภายในงานเฮลิคอปเตอร์ฟูลเฟสติวัลตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่12สิงหาคม2567นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับก็งานนี้นะครับทุกปีจัดขึ้น2ครั้งนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในกุมภาพันธ์เป็นภายใต้ธีม Dark Valentine นะครับผมนี่ครับวันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับผมนี่ครับร้านที่ผมมาอุ่นก็คือร้านเชฟเชฟซึ่งเป็นผู้แข่งขันท็อปเชฟไทยแลนด์นะครับรวมถึงเชฟคุณธรรมเชฟเจแล้วก็พี่ซีต้องขับพี่เอื้อนะครับหากมีภาพติดบุคคลใดนะครับช่องทราเวลไปนะต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับมุมนี้นะครับจะเป็นมุมถ่ายภาพภายใต้ทีมไททานิคโอเคนะครับเป็นเรือไททานิคจำลองนะครับหรือเรือไททานิคจำลองนะครับผมครับบรรยากาศวันนี้วันสุดท้ายนะครับ12สิงหาคมนะครับเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเดินไปที่บูธของเชฟเอียนนะครับผมพงศวัชร์เฉลิมกิติชัยนะครับซึ่งเป็นเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอาหารตะวันตกแนวอินโนเวทีฟนะครับตอนนี้ผ่านร้านของเชฟอีน็อกนะครับท็อปทรีของธนาคารท็อปเชฟไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็พี่มอสนะครับผมผู้ให้ขันมาเชฟซีซั่น6อาหารไทยนะครับนี่ครับใกล้ก็จะเจอร้านของเชฟเอียนนะครับผมด้านซ้ายมือจะเป็นลุงแดงครับผมลุงแดงผู้ให้ขันของมาเชฟซีซั่น5รวมถึงแชมป์มาเชฟคนที่2ประเทศไทยคือเชฟเฟิร์สนะครับผมธนภัทรสุดยาวนะครับนี่ครับติดร้านนี้คือเชฟเอียนนะครับผมองค์ทวชเฉลิมกิติชัยนะครับซึ่งคิวยาวไปพิเศษนะครับเชฟเกียร์นะครับจะเป็นการขายข้าวเกลียวเตป๊อปคอนกระเพรานะครับผมราคาเพียงถุงละ100บาทเท่านั้นเองนะครับร้านนี้เป็นร้านของน้องเฟิร์สนะครับผมผู้ชนะของการแข่งขันมาสเตอร์เชฟซีซั่น2นะครับผมเป็นเมนูสมไททานิกกับสมบัติที่หายไปนะครับผมซึ่งนำเมนูของน้ำผลไม้ยี่ห้อดีโดนะครับผมมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์ในการทำเมนูของหวานนะครับผมซึ่งเมนูน้ำผลไม้นะครับผมรวมถึงมีการจำหน่ายโยเกิร์ต UHT ด้วยนะครับผมน้ำผลไม้ดีโดนะครับจะมีหลากหลายรสชาติหลากหลายสีนะครับอันนี้เป็นเค้กต้นไม้ราคาเพียง40บาทข้างในจะเป็นเจลลี่นะครับผมเดี๋ยวรอคิวต่อไปนะครับครับไปถ่ายที่ก่อนจะไปถ่ายที่นู่นก่อนครับไปของร้านเชฟเพียนะครับผมเชฟเพียนของวัชรกิติชัยนะครับซึ่งเป็นเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอาหารตะวันตกแนวอินโนเวทีฟนะครับรวมถึงเชฟในรายการ MC เชฟไทยแลนด์นะครับและเป็นกรรมการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์นะครับนอกจากนี้เป็นพิธีกรร่วมรายการบิ๊กคอเชฟสุดยอดเชฟผักเป็นหัวด้วยนะครับซึ่งออกการมา2ซีซั่นแล้วนะครับเดี๋ยวซีซั่นที่3รอติดตามรับชมได้เลยนะครับซีซั่นที่3ก็รับชมทางช่อง HSD นะครับไปท่านอีกครับทางที่นี่นะครับกับพี่ท็อปนะครับเป็นท่านที่เป็นเชฟแล้วก็สองท่านเป็นคอนสแตนต์ของมาสเตอร์เชฟคะแนนนะครับและเป็นหล่อมากเลยกรรมการนะครับมาทางช่องขอไปครับเป็นท็อปเฟซบุ๊กของมาสเตอร์เชฟคะแนนครับยัดอยู่ในขนมปังอันเดียวเลยนะครับนี่นักเรียนเอาไปต่อครับเล่นเลยแหมมีห่วงน้องปิดหูให้ด้วยน่ารักดีโอ้โหเด็กของเขาด้วยนะครับเชฟนี่ครับเมนูขนมปังฮอทดอกไส้ถั่วน้ำพริกถั่วมาโยนะครับผมเป็นไทยทานิกเหมือนเหนือนะครับเป็นขนมปังยัดไส้ถั่วกินกับน้ำพริกถั่วมาโยนะครับผมผมได้เปลี่ยนใจมาเป็นเมนูนี้แทนป๊อปคอร์นนะครับที่ต้องใช้เวลาทำนานพอสมควรนะครับนานพอสมควรนะครับผมประมาณชั่วโมงกว่านะครับเมนูป๊อปคอร์นต้องทำสุกนะครับผมเป็นป๊อปคอร์นกะเพราแต่ผมเปลี่ยนใจเป็นเมนู
ไทยผลิตเมืองเหนือแทนนะครับมีผลิตภัณฑ์มักดองไส้ยัดไส้ตัวเมืองเหนือนะครับผมราดกับน้ำพริกหนุ่มมาโยนะครับผมราคาเพียง125 บาทเท่านั้นเองนะครับโซนนี้นะครับจะเป็นโซนร้านของเชฟแมนนะครับแล้วก็เชฟท็อปผู้การสารของท็อปเชฟไทยแลนด์นะครับผู้การสารท็อปเชฟเป็นเชฟท็อปส่วนเชฟแมนแกเป็นกรรมการท็อปเชฟรวมถึงเป็นเชฟของเชฟที่เชฟไทยแลนด์นะครับเป็นเชฟชาวสิงคโปร์คนไทยนะครับผมโครงการจะเป็นร้านของเชฟอาร์นะครับผมธีรพัฒน์ศรีสุภานนท์แล้วก็เชฟต้นพิติทัศนคจรนะครับเป็นเชฟคนไทยคนที่2ต่อจากเชฟเมียงวัชรินทร์ชัยนะครับที่นำเมนูของเชฟนะครับไปเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินทั้งเฟิร์สคลาสและบิสเนสคลาสของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์นะครับที่ออกจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังกรุงพาประเทศกาตาร์นะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นร้านของเชฟนิต้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านของเชฟบิ๊กแล้วก็มีแม็กซ์เมียนนะครับซึ่งเป็นผู้ชนะของวันมาสเตอร์เชฟคนที่3ของประเทศไทยร้านของเชฟเทมผู้ใครฝากเอลสปิเชียลไทยแลนด์แล้วก็เชฟพีโนจากมาสเตอร์เชฟทั้ง3ส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นร้านของเชฟแอมก็เป็นอดีตผู้ใครฝากของเอลสปิเชียลและตัวนี้สารเชฟรวมถึงพี่จำลองนะครับจากมาสเตอร์เชฟชั้น1นะครับนี่ครับพี่ต้อมซึ่งเป็นผู้ใครฝากของเชฟกับเชฟมิวแมนที่ออกนะครับจะเป็นชาวสิงคโปร์คนไทยนะครับผมใครที่อยากไปติดตามร้านโคบิสโตนะครับสามารถไปติดตามได้ในช่องเจ้าสมุทรชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องของเชฟโนนนะครับมีผู้ชายจากร้านครัวบ้าบุกไข่ดองนะครับผมแกเปิดทำยูทูบช่องเจ้าสมุทรชาแนลนะครับนี่ครับมาที่โซนบีนะครับผมซึ่งเป็นโซนอาหารยุโรปนะครับผมนี่ครับด้านซ้ายมือจะเป็นร้านของน้องเป้นะครับผมผู้ชนะของมาสเตอร์เชฟออลสตาร์ไทยแลนด์นะครับผมซึ่งมีเมนูขนมปังจากฟาร์มเฮ้าส์นะครับรวมถึงเค้กจากร้านของน้องปอเป้ด้วยนะครับเป็นชีสเค้กนะครับชีส2ชั้นกับเค้กวานิลาเค้กช็อกโกแลตนะครับผมใครที่สนใจก็ทานครั้งต่อไปก็สามารถมาได้นะครับนี่ครับขนมปังครับเป็น80 บาทนั่นเองนะครับเป็นขนมปังจุ่มจิ้มด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตนะครับส่วนซิกเนเจอร์ที่นำมาขายคือเป็นบาร์บีคิวของท้องของที่ไซเปสนะครับผมราคาเพียงแค่130 บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทำมาจากขนมปังอิงลิสเพสของขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับนี่ครับขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับมีหลากหลายสูตรนะครับรอยย่อเป็นขนมปังรอยย่อนะครับแล้วก็มีโฮมเมดขนมปังแบบตัดขอบด้วยนะครับผมนี่ครับบาร์บีคิวภูเขานะครับเป็นโอเพ่นแซนด์วิชราดด้วยชีสด้วยนะครับผมราคาเพียงแค่130 บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนมุมตรงข้ามนะครับจะเป็นร้านของเจ้าของแชมป์ท็อปเชฟไทยแลนด์2023นะครับนั่นคือเชฟบิ๊กนะครับผมเชฟบิ๊กอัศศิษย์นะครับนะครับแกมีเมนูซิกเนเจอร์ของเขาคือบิ๊กตันนะครับแล้วก็เป็นสปาโคตูนะครับสปาโคตูที่เชฟบิ๊กนำมาจำหน่ายช่วงสัญญาณทุกนะครับราคาเพียง519 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับสปาโคตูนะครับส่วนบิ๊กตันสไลด์นะ888 บาทเท่านั้นนะครับหากมีภาพเด็กคนใดนะครับช่องทราเวลเวนัสก็ขอไปมาน้ำของการดีด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นร้านของเชฟเตยนะครับผมที่ว่าขัดของเดนิสแล้วเชฟนะครับรวมถึงเชฟเทมเปิลคนแรกของไทยนั่นคือเชฟพาร์ทสุภาพมงคลสุภาพพิพัฒน์นะครับเจ้าของร้านเชฟเทมเปิลบายเชฟพาร์ทใครที่สนใจก็สามารถไปจองไปกินแบบเชฟเทมเปิลได้นะครับที่บรรยากาศยามบ่ายนะครับร้านของเชฟยักษ์เชฟกองสัญญาธนาธารธนวงศ์นะครับผมผู้ข้างขันของมาสเตอร์เชฟนะครับแล้วก็เชฟเนยเนยพายสารโคเซนจะไปคอมเมนต์เรื่องของรายการไอรอนเชฟไทยนะครับไปคือเชฟกิมมี่เชฟกิมมี่เชฟทูนะครับผมก็คือเชฟเบียร์เลเวลนะครับซึ่งเป็นผู้ทานท็อปไฟของเดลกิเชนไทยแลนด์ส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นร้านของเชฟมาร์ติโบโรสเชฟคาทาเป็นกาทาเล็กประเทศไทยที่เป็นชาวต่างประเทศมีแค่คนเดียวในขนาดนี้แล้วก็เชฟเควสนะครับจากมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์นะครับโครงการจะเป็นน้ำดื่มนะครับน้ำและธรรมชาติตาช้างนะครับผมบริการสนับสนุนของทางเดลิเวอรี่ไอศกรีมนะครับโซนนี้นะครับจะเป็นร้านของเชฟจอมนะครับซึ่งเป็นบิ๊กคอร์เชฟคนแรกของประเทศไทยนะครับรวมไปถึงร้านของเชฟมารวยนะครับผมซึ่งขายเมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่านะครับผม
แล้วก็เชฟแบรดนะครับผมซึ่งเป็นท็อป3ของ MasterChef Thailand Season 5นะครับแล้วก็เชฟคาทาลิกขนมหวานนะครับเชฟไก่นะครับบรรยากาศยามบ่ายนะครับในวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับจะเปิดไปตรงทางด้าน2เชฟทางด้านขวามือสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปโซนอาหารอเมริกันนะครับซึ่งเป็นโซน4นะครับซึ่งผมได้ทำถ่ายทำคลิปนี้มาหลายคลิปแล้วนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นรองแชมป์เฮลที่เช่นไทยแลนด์นะครับก็คือเชฟเคอร์นะครับซึ่งแกเพิ่งจบมาจากโรงเรียนมหาลัยทำอาหารที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วมาสมัครเฮลที่เช่นจนได้ตำแหน่งรองแชมป์นะครับเป็นเชฟที่เลิศนักสู้นะครับผมรวมถึงแดดดี้พลึกนะครับผมเชฟพลึกนะครับเชฟพลึกสาวพันธ์วรบุตรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของตำแหน่งเชฟคัพในประเทศไทยนะครับรวมถึงซูเชฟของรายการเฮลที่เช่นไทยแลนด์นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญการจัดงานนะครับผมประชาชนนะครับก็เดินทางมาเที่ยวงานกันเยอะคึกคักพอสมควรนะครับจนถึงเวลา 22:00 น.คืนนี้นะครับเข้างานฟรีเพียงแค่แกน QR code และกดติดตามอยู่นะครับโซนสุดท้ายนะครับจะเป็นโซนอาหารอเมริกันนะครับผมโซนนี้เป็นโซนสุดท้ายนะครับเป็นอาหารสไตล์อเมริกันนะครับคนก็จะได้ประชุมคนที่ตรงบริเวณห้องนอนนะครับในการดีนทาทานิกเวิร์ฟเฟสนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นน้องลี่นะครับผมผู้ชนะจากการแข่งขันมาสเตอร์เชฟคนที่4ของประเทศไทยนะครับในช่วงยุคโควิดระบาดหนักนะครับช่วงโควิดเดลต้าระบาดนะครับนี่ครับผู้แชมป์ของการแข่งขันมาสเตอร์เชฟประเทศไทยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเป็นเมนูไอศกรีมนะครับผมทัฟเฟิลราคาเพียงแค่149บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนนี้ครับแชมป์มาสเตอร์เชฟคนแรกของประเทศไทยในฐานะรุ่นพี่ผมคือเชฟแก้วนะครับกวีนุชก็เป็นชาววิจิตรนะครับผมและมีผู้แฟนที่เข้ามาแข่งขันคือพี่สันนะครับผมซึ่งเป็นมาสเตอร์เชฟซีซั่น4ที่มาแข่งขันกับมาแข่งขันกันนะครับส่วนด้านซ้ายตรงด้านหน้าจะเป็นเชฟเบลนะครับผมผู้แข่งขันจากมาสเตอร์เชฟซีซั่น5ในฐานะในครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ช่วยเชฟมาร์ตินบูโนสนะครับผมซึ่งผมได้พูดคุยกับทางพี่หยาด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยเชฟมาร์ตินบูโนสด้านซ้ายมือจะเป็นเมนูคอนด็อกของเชฟเกตแล้วก็อาจารย์จารึกศรีอรุณนะครับผมอาจารย์จารึกกติข้อควายของท็อปเชฟไทยแลนด์2023อดีตผู้แข่งขันเดอะเน็กซ์อาร์เชฟส่วนเชฟเกตอยู่ในตำแหน่งรองแชมป์ท็อปเชฟ2023นะครับท็อปเชฟไทยแลนด์2023ด้านขวามือนะครับจะเป็นร้านของน้องลูกจันที่ใบตองแล้วก็พี่เฟรนนะครับผมข้างหันของเฮลส์คิทเช่นไทยแลนด์นะครับเมื่อวานผมได้ลองเมนูชิคเก้นแซนด์วิชนะครับผมราคาเพียงแค่150บาทเท่านั้นเองนะครับก็เมนูนี้ก็อร่อยดีนะครับผมเดี๋ยวจะไปตรงกลางนี่นะครับโซนสุดท้ายแล้วตรงกลางเวทีนะครับผมจะเป็นโซนที่มีการคุกกิ้งโชว์ทำอาหารรวมถึงการขายของสินค้าที่เลือกจากทางเฮลิคอนเฮสบุ๊กนะครับผมซึ่งมีทั้งกระติกน้ำมีน้ำพริกเคลเช่นน้ำพริกตาลกน้ำพริกตาแดงนะครับด้านขวามือจะเป็นร้านของเชฟพลอยนะครับฟันขาดมาจะเป็นชั้นหนึ่งในฐานะครอบครัวของการแข่งขันท็อปเทรนด์ไทยแลนด์2023นะครับรวมถึงร้านของเชฟฟานนะครับผ่านเดอะเน็กซ์ซีรัลเชฟและก็เชฟเซฟนะครับผมผู้แข่งขันมาสเตอร์เชฟซีซั่น4และเชฟจีนะครับผมซึ่งเป็นผู้แข่งขันต่อเดอะเน็กซ์ซีรัลเชฟต้องเชฟที่เคยผู้พิชิตเชฟไก่และเชฟป้อมอาหารจีนรุ่นสมัยมาแล้วนะครับร้านซ้ายมือจะเป็นร้านของเชฟพันธ์เองนะครับผู้แข่งขันของมาสเตอร์เชฟซีซั่น5ชนะแชมป์นะครับตรงกลางนะครับจะเป็นร้านของเชฟป้อมนักทำประพันธ์นะครับเชฟป้อมตำแหน่งแชมป์นักทำเอกลักษณ์ไทยก็คือเจ้าของตำแหน่งบิ๊กคอร์เชฟส่วนก็เชฟทักษะโหดคนที่สองของประเทศไทยและเป็นเชฟของเอลส์กิเชนไทยแลนด์เป็นอาหารที่เชื่อแนวผสมผสานแต่ในงานนี้เขาได้นำเมนูอาหารเป็นอาหารอเมริกันที่เขาถนัดมาจำหน่ายให้กับ FC แฟนคลับด้วยนะครับเป็นคอมโบเล่ราคาเพียง250บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็สามารถมาอุดหนุนได้จนถึงเวลา22:00 น.คืนนี้นะครับที่โร
ลานนะ54 R Central World นะครับบริเวณสี่แยกราชประสงค์นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นร้านของเชฟแทนนะครับผมสยามสุนทรยันต์นักเกียรติซึ่งเป็นกรรมการท็อปเชฟไทยแลนด์นะครับและกรรมการเดอะสปูนช้อนของคำด้วยนะครับงานฮิโรเนียฟู้ดเฟสติวัลตอนไททานิคเวิลด์ฟูดเฟสนะครับในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับก็สำเร็จไปด้วยดีนะครับผม FC ท่านใดที่อยากเจอกรรมการหรือเชฟตัวเป็นๆนะครับถึงแม้ว่าจะได้ดูแค่ผ่านหน้าจอโทรทัศน์แต่ก็สามารถมาถ่ายภาพเซลฟี่และอุดหนุนได้นะครับในงานฮิโรเนียฟู้ดเฟสติวัลในครั้งต่อไปนะครับผมโดยสามารถติดตามได้นะครับผ่านทางเพจเฮลิโคเนียหรือรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอาร์โนเชฟไทยแลนด์มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์บิทคอนเชฟหรือท็อปเชฟไทยแลนด์และเฮลส์ที่เชนไทยแลนด์นะครับผมขอบคุณพี่หนุ่มกิติกรเพนโรดนะครับซึ่งเป็น CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเฮลิโคเนียเฮลส์กรุ๊ปจำกัดที่ได้รังสรรค์งานเฮลิโคเนียฟู้ดเฟสติวัลเพื่อให้FC แฟนคลับรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับมาเที่ยวชมงานและอุดหนุนเมนูอาหารของแต่ละเชฟด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ